ไปต่อที่ทัพชบาแก้วก่อนที่พรุ่งนี้จะลงสนามพบกับออสเตรเลียในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในช่วงเวลา 21 นาฬิกานะคะเรามีความเคลื่อนไหวล่าสุดมาฝากกันค่ะการซ้อมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะคะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียมีการจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022นัดแรกระหว่างทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติไทยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะสรุปผลการประชุมผู้จัดการทีมมีดังนี้ค่ะว่าด้วยชุดแข่งก่อนเลยค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูชุดสีแดงเลือดหมูส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียผู้เล่นจะสวมเสื้อสีเขียวเหลืองผู้รักษาประตูสวมชุดสีเทาค่ะทวนเงื่อนไขการเข้ารอบของไทยกันหน่อยหลังจากที่ทีมชาติอินเดียต้องถอนตัวจากศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 เนื่องจากผู้เล่นในทีมติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถแข่งขันได้นะคะเงื่อนไขการเข้ารอบของกลุ่มอื่นๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องการวัดคะแนนอย่างที่เราแจ้งคุณผู้ชมไปนะคะเพื่อเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด AFC ประกาศว่าทีมอันดับ3ของกลุ่ม B C และ D จะตัดผลการแข่งขันการพบกับทีมอันดับสุดท้ายออกเพื่อหา2ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ4เงื่อนไขค่ะว่าเป็นอย่างไรที่ทัพชบาแก้วจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะซึ่งทีมที่จะลุ้นเข้ารอบสุดท้ายจากอันดับ3มี3ทีมด้วยกันตอนนี้เราข้ามหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไทยเราไม่พูดถึงอันดับ2เลยเหรองานเรายากค่ะเราเจอออสเตรเลียในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเจออินโดนีเซียใช่ครับตรงนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดคือเราจะวิเคราะห์พูดกันตามความเป็นจริงอะที่มันน่าจะเป็นครับสถานการณ์ไทยมีตอนนี้เนี่ยนะคะไทยเรามี3คะแนนนะคะประตูได้เสียถ้าเกิดเราไม่นับในการเจออินโดนีเซียเรา0คะแนนประตูได้เสีย1ออสเตรเลียเวียดนาม0คะแนนประตูได้เสีย-6แข่งครบแล้วอิหร่านมี0คะแนนประตูได้เสีย-7พบไต้หวันค่ะเงื่อนไขแรกหากทีมชาติไทยมีแต้มจากการพบกับออสเตรเลียการันตีผ่านเข้ารอบแน่นอนเงื่อนไขที่2แพ้ออสเตรเลียได้ไม่เกิน4ลูกค่ะหากอิหร่านมีคะแนนในนัดเจอไต้หวันทีมชาติไทยห้ามแพ้ออสเตรเลียด้วยผลต่างเกิน4ประตูเพื่อให้ลูกได้เสียนั้นยังดีกว่าเวียดนามในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะเงื่อนไขต่อมาค่ะแพ้ออสเตรเลียได้ไม่เกิน6ลูกหากอิหร่านแพ้ไต้หวันอย่างน้อย1ลูกทีมชาติไทยห้ามแพ้ออสเตรเลียเกิน6ลูกเพื่อรักษาการเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมและถ้าอิหร่านแพ้มากกว่า1ลูกขึ้นไปยิ่งทำให้โอกาสของทีมชาติไทยในการเข้ารอบมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนประตูที่อิหร่านเสียในกรณีที่ทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียโดยจะเป็นทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามที่เข้ารอบต่อไปพร้อมกันเงื่อนไขที่4อินโดนีเซียชนะฟิลิปปินส์เราคิดไปก่อนคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับลูกกลมๆถ้าหากทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียนะคะแล้วอินโดนีเซียชนะฟิลิปปินส์ก็อาจจะต้องมีการนับลูกได้เสียรวมทุกนัดที่แข่งขันเนื่องจากไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจะมี3คะแนนเท่ากันค่ะและแม้ทีมชาติไทยจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้ารอบ8ทีมไปก็มีโอกาสจะไปพบแชมป์กลุ่มอื่นๆอย่างจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักและอาจทำการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นและยากลำบากมากขึ้นในการคว้าตั๋วฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสมัยที่3ค่ะโดยผลงานจากศึกชิงแชมป์เอเชียนี้5อันดับแรกจะเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกหญิงนะคะในรอบสุดท้ายปี 2023 ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับนิวซีแลนด์โดยอัตโนมัติและหากหนึ่งในฟุตบอลโลกปีหน้าอย่างออสเตรเลียทำผลงานติด1ใน5ทีมที่ดีที่สุดของรายการชิงแชมป์เอเชียคราวนี้สิทธิ์จะไปฟุตบอลโลกหญิงจะเป็นของทีมที่อยู่ในอันดับ6แทนค่ะคือมันก็ยากหน่อยพูดก็ตรงต่อให้เข้ารอบต่อไปได้เพราะว่าพอเข้าด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยรอบต่อไปมันยากมากเลยมันไปเจอผมเจอแชมป์กลุ่มอะสมมติถ้าจบเข้าที่2เนี่ยรอบต่อไปก็มีลุ้นแต่อย่างว่าแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ครั้งที่แล้วไทยก็ได้ที่4นะครับติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 24 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7 ระหว่างวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23 นาฬิกา T Sports 7 ตัวจริงเรื่องกีฬา